6ราศีมั่งคั่งร่ำรวยต้อนรับเดือนพฤศจิกายน2566สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่กำลังมาถึงเรียกได้ว่าเฝ้ารอจังหวะต้นเดือนและกลางเดือนเพื่อลุ้นโชคลาภรับทรัพย์ก้อนโตเลยทีเดียวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ6ราศีเตรียมตัวรับเงินแสนเงินล้านยกระดับฐานะให้ดีขึ้นต้อนรับเดือนใหม่ได้แก่ราศีตุลดวงการเงินเริ่มเดินในตำแหน่งรุ่งโรจน์หลังจากนี้เป็นช่วงกอบโกยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์โชคลาภรับทรัพย์ก้อนเจรจาพาทรัพย์โดยเฉพาะท่านที่ประกอบกิจการการงานที่ถูกต้องกับดวงชะตาจะสำเร็จมากหรือกลายเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวราศีธนูต้นเดือนมีแต่ความวุ่นวายส่งท้ายปลายเดือนมีข่าวดีอันเกิดด้วยตัวเองโชคดีจากการเดินทางเจรจานำพาทรัพย์ได้ลาภจากบริวารหรือคนรักธุรกิจการค้าเฟื่องฟูขายดีมีกำไรบางคนจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์การลงทุนเปลี่ยนแปลงช่วงนี้สำเร็จแน่นอนราศีกันมีเกณฑ์การเดินทางการสังคมซึ่งจะเกิดโอกาสดีข่าวดีในอนาคตเป็นช่วงที่ดีของคนทำการค้าธุรกิจการขายทางไกลออนไลน์ต่างชาติมีการลงทุนเพิ่มขยายกิจการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จะดีต่อดวงชะตาในช่วงนี้ใครรอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานการศึกษาจะสำเร็จสมหวังราศีพฤษภหลังจากที่อึมครึมในช่วงหนึ่งความสุขกลับมาแล้วมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวสังคมกับบริวารหรือคนรักดวงความรักและการงานอยู่ในมุมที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นงานใหญ่งานใหม่ทางไกลสมัยใหม่ต่างชาติต่างภาษาจะรุ่งโรจน์แบบสุดๆราศีเมถุนมีเกณฑ์ได้พบเจอสิ่งใหม่โอกาสใหม่งานใหม่ตำแหน่งใหม่บริวารใหม่ลูกค้ากลุ่มใหม่ช่องทางการหาเงินเพิ่มหรือการต่อยอดธุรกิจหน้าที่การงานได้เกี่ยวข้องกับสิ่งทันสมัยชื่อเสียงและความสำเร็จมาพร้อมกับความหนักใจเหนื่อยหน่อยแต่รวยมากราศีกุมภาพรวมดวงการเงินมีเกณฑ์ดีขึ้นรายได้เพิ่มเป็นเท่าทวีกว่าที่ผ่านมาเซลล์นายหน้าคนกลางค้าขายขายออนไลน์ยอดพุ่งถล่มทลายโอกาสดีๆเข้ามาเห็นช่องทางการต่อยอดทางการงานและการเงินมีความสุขกับการกินเที่ยวสังคมบริวารบ้านรถมีเงินซื้อความสุขให้ตัวเองและคนรักหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ